เรายังอยู่กันที่จังหวัดพิษ,ษณุโลกนะครับกองบิน46จัดพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของพลังของแผ่นดินครับนักกองบังคับการกองบิน46นาวาเอกถากูลนาครทัพ ผู้บังคับการกองบิน46และรองบังคับการกองบิน46นำข้าราชการทหารกองประจำการลูกจ้างพร้อมทั้งพนักงานราชการทุกคนถวายสักการะและพร้อมใจกันกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 7พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชมหาราชที่จะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2557นี้เพื่อเฉลิมพระเกียตรติถวายสักการะแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่เทิดทูนเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการให้กับประเทศชาติโดยมิคำนึงถึงความเหนื่อยยากพระวรกายจึงได้พร้อมใจกันถวายปฏิญาณ ที่จะประพฤติปฏิบัติตามรอยพายุคนละบาทนับเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของไทยทั้งชาติ